อธิบดีกรมชนรวย742.3ล้านพบภรยาคนที่สองรับเหมางานกรมชน8สัญญา36.8ล้านพลิกข้อมูลห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพันธุ์รธุรกิจรับเหมาภรยาคนที่สองประพิจันมาคู่สัญญาโครงการก่อสร้างกรมชลประทานช่วงปี2543-2553ถึง2553จำนวน17สัญญา เจ็ล้านเฉพาะมกราคม2,546ชื่อถือหุ้นครั้งแรกเป็นต้นมา8โครงการ36.8ล้านมีได้ระบุในบัญชีทรัพย์สินอยู่กินฉันสามีภรรยาตั้งแต่เมื่อใดวันที่3มีนาคม2,565เวลา18.39ตริกา39นาทีสำนักข่าวอิสรารายงานว่าสืบเนื่องจากนายประพิษจันมา อธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกรณีทุก3ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวันที่2ทธันวาคม2,564ทรัพย์สิน2 6 7 5 7, 9 9ล้าน757,999บาท22สตางค์ภรรยาทรัพย์สิน 715ล้าน559,818บาท40สตางค์รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น742ล้าน317,817บาท62สตางหนี้สิน52ล้าน862,303บาท73สตังในายประพิษแจ้งว่ามีภรรยาสองคนคือนางพัดการจันมาชื่อสกุลเดิมพัดการบรรจงรัฐ ตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขารูปช้างตำบลขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสถานะจดทะเบียนสมรสและนางสาวกจกรพวงทองสถานะอยู่กินฉันสามีภรรยาตำแหน่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการบริษัทริดแอนด์เบสแทบเวลจำกัดหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด3มชัยซีวิลและกรรมการผู้จัดการบริษัทลิชแอนด์เบสทรีจำกัดและสำนักข่าวอิสารานํนำข้อมูลธุรกิจทั้ง4แห่งของนางสาวกฤชกรมารายงานแล้วบริษัทลิชแอนด์เบสแท็บเวิจำกัดประกอบกิจการการขนส่งผู้โดยสารทางบกบริษัทลิชแอนด์เบสทรีจำกัดประกอบกิจการนำเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพันธ์และห้างหุ้นส่วนจำกัดสามใจซีวิวประกอบธุรกิจรับเหมาล่าสุดสำนักข่าวอิสาราตรวจสอบข้อมูลกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่าธุรกิจหนึ่งในสี่แห่งคือห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพันธ์เป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างรับเหมา กับหน่วยงานภาครัฐคือกรมชลประทานในช่วงปี2543ถึง2553อย่างน้อย17สัญญาวงเงิน73 3 4 3 9 5 0บาทสัญญาที่มีวงเงินมากที่สุดได้แก่สัญญาเลขที่พอพึ่งจอจาน10ท2545ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้าง1สำนักเจรประธานที่16วงเงิน19ล้าน6 5 9 0 0 0บาททำสัญญาวันที่20มีนาคม2545รองลงมาสัญญาเลขที่ชช้างจอจาน4ทั2547ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านวังยาวโครงการก่อสร้าง1สำนักเจรประธานที่16วงเงิน11ล้าน4 5 0 0 0 0บาท ทำสัญญาวันที่23มีนาคม2547และสัญญาเลขที่ชช้างคควายสอเสือ2ทั15จอจาน17ท2,546งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบรางส่งน้ำและอาคารประกอบดึงแห่ง5รายการโครงการก่อสร้าง2สำนักเจรประธานที่15วงเงิน9ล้าน6 5 7 0 0 0บาท ทำสัญญาวันที่9มิถุนายน2546ทางนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพัน์จดทะเบียนวันที่30มีนาคม2531ทุน5ล้านบาทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ตั้งเลขที่224ทับ1หมู่ที่1ถนนในสวนพัฒนาตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวกจกรพวงทอง หุ้นส่วนพูดจัดการและลงทุนด้วยเงิน3ล้านบาทและนายณพิษจันมา2ล้านบาทโดยนางสาวกวชกรพวงทองเข้าถือหุ้นจำนวน16ล้านบาทเมื่อวันที่23มกราคม2546จากทุน40ล้านบาทต่อมาได้ลดทุนจดทะเบียนกระทั่ง23พฤศจิกายน2549ทุนจดทะเบียน5ล้านบาท ขณะน,นายณพิษจันมาบุตรชายคนที่สองของนายประพิษเข้ามาลงทุนหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคม2561โดยรับโอนมาจากนายอนนบุกชูแสงอย่างไรก็ตามนับจากเดือนมกราคม2546เป็นต้นมาที่ปรากฏชื่อนางสาวกชกรพวงทองเข้าถือหุ้นครั้งแรกห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพัน เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างงานกับกรมเจรประธานอย่างน้อยปดสัญญาวงเงิน36 8 5 1ล้าน8บาทกระนั้นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นแสดงต่อปปชานายประพิษไม่ได้ระบุว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวกฎชกรพวงทองตั้งแต่เมื่อใดอย่างไรก็ตาม นับจากเดือนมกราคม2546เป็นต้นมาที่ปรากฏชื่อนางสาวกชกรพวงทองเข้าถือหุ้นครั้งแรกห้างหุ้นส่วนจำกัดมนตรีพัน์เป็นผู้สัญญารับเหมาก่อสร้างงานกับกรมเจรประทานอย่างน้อย8ปดสัญญาวงเงิน36ล้า85น858,201บาทกระนั้นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นแสดงต่อปปช นายประพิ์ไม่ได้ระบุว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวกทชกรพวงทองตั้งแต่เมื่อดใดนายประพิ์แจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีปี2558-2560าู้อถึง2560นยกผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานปี2 5 6 0ันรอถึงอธรอบงอธิบดีรกรมเจลประทานปี2 5 6 4ถึงปัจจุบัน อธิบดีกรมชลประทาน